พี่น้องนักลงทุนเรานัดพบกันเสาร์ที่12มีนาคม2559ที่โรงแรมแมนดารินมาสตาร์ทอัพอัพสตาร์ทความรู้การลงทุนนักวิเคราะห์และ2ปอผู้ยิ่งใหญ่สนใจจองบัตรโทร0864902823คุ้มค่าเวลาคุ้มค่าลงทุนกับชาวชีวิตธุรกิจความสุขและรับของพิเศษด้วยนะจ๊ะจากสมาชิกสต็อกรีวิวเป็นเวลา6เดือนรีบจองบัตรกันในไวช้าเดี๋ยวตกรถอีกโทร0864902823พิเศษ Line and Live ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขดำเนินรายการโดยม่อนณัฐกาลบุญสอนร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดสู้ด้วยเย็นเย็นน้ำสมุนไพรจับเลี้ยงจากอิชิตันเดือนที่1ถึง4รับ 1.25 เดือนที่5ถึง8รับ 1.50 เดือนที่9ถึง12รับไปเลยอีก 3.25 ฮะตั้ง 3.25% แบบนี้รวยรวย รวยแน่ครับแค่ฝากประจำ12เดือนกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้ดอกเบี้ยสูงแบบขั้นบันไดสูงสุดถึง 3.25% ต่อปีฝากขั้นต่ำ 10,000 บาทรับดอกเบี้ยรายเดือนฝากก่อนรวยก่อนธนาคารอาคารสงเคราะห์โทร02-645-9000สนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์คันทรีกรุ๊ปจำกัดมหาชนตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์การลงทุนของคุณอสังหาดีๆมีทุกที่ทั่วไทยจากบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนโทร02-267-1900ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขคะเรามาเจอกันนะในงานครบรอบ8ปีสต็อกรีวิวเสาร์ที่12มีนาคมนี้โรงแรมแมนดารินสามย่านทั้งวันมาสตาร์ทอัพอัพสตาร์ทความรู้การลงทุนนักวิเคราะห์และสองปอผู้ยิ่งใหญ่สนใจจองบัตรโทร0864902823และพิเศษสุดจองบัตรครั้งนี้ได้รับสมาชิกสต็อกรีวิว6เดือนฟรีจองโต๊ะกันที่เบอร์0864902823อยากเจอจริงๆนะ SME Bank ออกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 4% สนใจโทร1357ช่วงชี้ช่องรวยสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมากับดิฉันณัฐกาลบุญสอนกับเรื่องราวของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะสำหรับบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะคะต้องถือได้ว่าวันศุกร์สดใสมากๆไหมนะคะเหมือนกับสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะค่ะคุณผู้ฟังนักลงทุนที่ฟัง FM 97ในตอนนี้นะคะสามารถเห็นหน้าดิฉันได้แล้วนะ เข้าไปในเว็บไซต์ www.businessline.co.th นะคะเราจะมี YouTubeหรือว่าอินเทอร์เน็ตออนไลน์ในตอนนี้นะฮะผ่านช่องทางดังกล่าวได้นะก็มีหลายช่องทางนะฮะที่สามารถติดตามฟังและชมรายการได้ในตอนนี้สดๆพร้อมๆกันกับทางวิทยุ FM 97นั่นเองนะฮะค่ะตอนนี้เองนะฮะระบบเทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัยเกิดขึ้นมากมายนะใครเห็นหน้าดิฉันแล้วก็ส่งรายละเอียดเข้าไปใน DM Facebook ของรายการก็ดีเนาะจะได้รู้ว่าเห็นแล้วล่ะ ฝากไว้ด้วยนะเห็นหน้ากันหรือเปล่านะเห็นหน้ากันแล้วกลัวตกใจปิดวิทยุเลยไม่คุณผู้ฟังค่ะก็ยังครบ32ประการนะฮะใบหน้าหน้าตาร่างกายนะคะอวัยวะครบอยู่ค่ะตลาดหุ้นไทยนะคะเมื่อเช้านี้ขึ้นไปแตะปึ้งที่1,342.73จุดบวก9จุดนะเมื่อเช้านะคะแล้วตอนนี้ย่อลงมาแต่ว่ายังยืนอยู่ในแดนบวกอยู่นะคะคุณผู้ฟังวอลุ่มการซื้อขายหมื่นล้านบาทนะคะอันดับหนึ่งก็เป็นหุ้นปตท.นะคะปตท.สผ.นั่นเองนะคะก็ขึ้นมาที่บริเวณเมื่อเช้านี่68.25นะคะแล้วก็ตอนนี้ยืนที่67.75ก็ดีดขึ้นมาหลังจากที่ได้มีการพักฐานไปในช่วงวัน2วันที่ผ่านมานะคะอันดับ2 SCB Bank ก็พักไปนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ยืนตรงนี้ยังอยู่ในแดนสีเขียวเหมือนกันนะคะ138.50 บาทบวก50สตางค์ Advance 172 บาท KBank 172 บาทนะคะค่ะคุณผู้ฟังเข้าไปในเว็บไซต์รายการนะคะ businessline.co.th นะคะแล้วก็เข้าไปมุมซ้ายนะคะมุมซ้ายเห็นกันหรือยังคะ น่าจะเห็นกันแล้วมั้งเนี่ยอ๋อแต่ดิฉันดูว่าจะเห็นหน้าคุณผู้ฟังบ้างหรือเปล่านะคะค่ะก็ต้องบอกได้ว่าเทคโนโลยีมีการปรับเปลี่ยนไปเยอะเราก็ปรับให้ทันสมัยทันกับเหตุการณ์เท่าที่ตามช่วงนะฮะเทคโนโลยีที่เราพอทำได้ดูจากเว็บไซต์ก็สามารถดูจาก
iPhone นะหรือว่า iPad ได้เลยนะคะหรือว่า Android ได้นะน่าจะได้นะคุณผู้ฟังนะค่ะนั่นก็สามารถสื่อสารถึงกันได้นะคะใครที่อยู่อุบลอุดรขอนแก่นจะเจอกันหรือยังคะคุณเอกภวินจะไปเจอมั้ยเนี่ยคุณเอกภวินครับสวัสดีครับเออพี่กำลังเทสระบบของการสื่อสารถึงนักลงทุนนะฮะผ่านช่องทางหลายช่องทางนะฮะครับวันหลังต้องผ่านคุณเอกภวินเห็นหน้าแวบๆเข้ามาบ้างในวิทยุได้เลยเป็นดิจิทัลโอ้โหไฮเทคได้ครับผมได้ได้เสื้อผ้าหน้าผมต้องดูดีนะฮะห้ามหนวดคราวขึ้นเฟิร์มอ๋ออย่างนี้ลำบากเลยครับพี่โดดยังลำบากเลยเพราะว่าลิสต์นี้ยังพักฟื้นอยู่ที่บ้านอยู่เลยอย่าพูดมากอย่าพูดมากเราทำงานอยู่ที่ไหนทำงานอยู่ไงทำงานได้ไงเขาอยู่ไหนแต่อย่าเฝ้านั่งเฝ้าหน้าจออย่าบวชจะตาจะดูแต่หุ้นทุกวันนี้ถ้าพี่ได้พักแล้วดูหุ้นทั้งวันพี่จะมีความสุขมากๆได้เห็นผมฮะสวยจริงๆแต่มันก็มันไม่ค่อยไปไหนเลยพี่มันก็อย่างเงี้ยมันแบบยังไงอ่ะมันเหมือนวันนี้ตอนเช้าก็ได้เซ็ตเมนต์เชิงบวกจากตลาดต่างประเทศใช่ไหมเป็นสีเขียวเซ็ตมันก็เปิดกระโดดขึ้นมาก็ชนกรอบบนเดิมประมาณ1340นะครับแต่ว่าเหมือนในระหว่างวันก็ยังไม่ค่อยมีพลังนะฮะก็ต้องรอฟันโฟว่าจะเข้ามาต่อหรือเปล่าเมื่อวานก็เหมือนแบบเริ่มชะลอตัวนะครับก็ซื้อลดน้อยลงนะครับก็ต้องดูถ้ามันยังมีอยู่มันก็จะดันตลาดให้ปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับส่วนตอนนี้ถ้าดูเซตก็คือภาพมันก็ยังใช้ได้แหละถ้าแต่ว่ายืนสักประมาณ 1,330 จุด 1,333 จุดได้นะครับก็จะมองถึงภาพปรับตัวขึ้นได้ต่อไปหาระดับประมาณ 1,350 จุดก็เหลือแค่10จุดเองนะใช่ไหมครับวันนี้ก็บวกไปเลยสัก20จุดก็ถึงแล้วล่ะ 1,300 ใช่มันก็ไม่หนีมันไม่ยอมบวกไงอาการมันคล้ายเมื่อวานไงก็คือแบบแกว่งในกรอบแคบๆอะไรเงี้ยนะฮะถ้าคอนโฟร์มันอย่างเมื่อวานมันไม่เข้าชัดเจนเนี่ยนะครับก็เนี่ยสิ้นวันก็ต่างชาติซื้อนิดเดียวเองอ่ะนะครับกองทุนก็คือน้อยลงอะไรทำนองเนี้ยมันก็เหมือนแบบไม่มีแรงให้ขับเคลื่อนขึ้นได้ต่ออะไรทำนองเนี้ยนะครับประเด็นข้างหน้าก็อาจจะรอประชุมกลุ่มโอเปกวันที่1มีนาคมนะครับก็น่าจะมีความชัดเจนขึ้นว่าตกลงจะเอายังไงในเรื่องของการผลิตนะครับซึ่งข่าวมันก็ที่ผ่านมามีทั้งแบบเดี๋ยวบอกคงกำลังผลิตใช่ไหมแต่ทางอิหร่านก็บอกว่าจะต้องเพิ่มเพราะว่าหลังจากโดนยกเลิกการคว่ำบาตรไปแล้วยังไงก็ต้องเพิ่มประมาณเนี้ยนะครับก็ต้องดูส่วนถ้าผมมองถ้าลดกำลังผลิตอาจจะยากนะครับเพราะว่าถ้ายิ่งลดเนี่ยเหมือนไปช่วยทางฝั่งผู้ผลิตเชลออยล์เชลแก๊สของทางฝั่งสหรัฐน่ะนะครับให้มันเหมือนกับว่าลืมตาอ้าปากได้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเคลียร์แล้วเหตุผลไม่ต้องครับผมเยอะเคลียร์ซิว่าตัวไอ้ราคาน้ำมันเนี่ยมันน่าจะยืนใช่ไหมฮะแล้วก็ในส่วนของทางด้านหุ้นกลุ่มพลังงานน้ำมันน่าจะยืนด้วยหรือเปล่าผมมองก็ราคาน้ำมันมันก็จะแกว่งไซด์เวย์คือราคาน้ำมันมันก็ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงนะแต่กลุ่มพลังงานบ้านเรามันอัพเพอร์ฟอร์มเพราะว่าฟันโฟมันเข้าไงนะฮะมันไม่ได้เคลื่อนไหวตามราคาน้ำมันถ้ามันตามราคาน้ำมันจริงมันต้องมันต้องไม่ได้ภาพเนี้ยนะครับมันไม่ได้อัพเพอร์ฟอร์มอ่ะไม่ง่ายนะฮะก็แนะนำอะไรพี่มาอะไรนะครับตกลงจะแนะนำอะไรคะแนะนำไม่แนะนำมาพี่ตรงนี้ตลาดมันก็อยู่อย่างเงี้ยผมดูตัวหุ้นมันก็ขึ้นมันก็ไม่ขึ้นไงลงมันก็ไม่ลงคือผมดูทั้งวันเนี่ยผมมาหาตรงหุ้นไม่ได้นะพี่วันเนี้ยเมื่อวานกับวันเนี้ยหลบชีวิตก็หาไม่ได้สักวันเถอะ600ตัวนะฮะก็มีแต่แบบเป็นแบบซื้อลงทุนอะไรเงี้ยอย่าง BTS นะKTB ที่คุณแนะนำเมื่อวันก่อนนะก็เนี่ยมันก็ขึ้นมามันก็ทนก็ต้องรอผ่านเด็กเขาให้ได้ก่อนถึงจะภาพจะดีไงประมาณไปถึงประมาณ 18-6 อะไรเงี้ยแค่นั้นนะ KTB นะKTB ก็ได้นะครับ KTB ไว้นะจำได้นะแล้วก็
ถ้าเป็นลงทุนก็ BTS ก็ได้ BTS นะที่ลงมาเยอะๆแล้วแบบผลการทำงานปีนี้ทิศทางดีอะไรเงี้ยนะฮะอย่าเอาเหตุผลมาเยอะสิเอาแบบให้มันชัดๆสั้นๆหน่อยสิชัดๆสั้นๆอะไรพี่ BTS ตอนนี้8.30 บาทใช่ไหมประมาณ30ถ้าพี่จะลงทุนเนี้ยต้องลงทุนราคาเท่าไหร่ก็ซื้อได้เลยซื้อได้เลยพี่ผมถ้าผมบอกผมบอกซื้อเลยหมดเลยถ้าเป็นหุ้นที่ผมบอกนะไม่ต้องรออืมครับเขาขวาหรือไม่ก็ใส่บิดไปช่องนึงอ่ะใช่ค่ะใส่บิดตอนนี้มัน835นะครับ835เคาะเลยเหรอเคาะเลยก็ได้พี่ก็ไปลงทุนไงมันก็ไม่ราคาไม่ต่างกันหรอกอ๋อถ้ามันจะตกเท่าไหร่คะถ้ามันจะตกกับพี่ไม่ถึงคัดล้อแต่ละไม่ๆถ้าแบบพี่ซื้อ835แล้วมันถ้ามันถอยออกมาพี่ต้องซื้อถั่วไปเรื่อยๆป่ะอ๋อก็ผมว่าน่าจะประมาณ8บาทได้พี่8บาท 8.2 8.3 อย่างเงี้ยครับบริเวณนี้นะอืมใช่ครับผมโอเคอ่ะป่ะเราไปหาตัวอื่นป่ะ Series ป่ะ BTS นะพี่ตัวอื่นเก็งกำไรก็อย่างเมื่อวานแนะนำน้องนุ้ยไปช่วงพักบ่ายอ่ะนะครับลงมามิภามันก็นิ่งๆอยู่ราคานี้เลย 2.22 ก็ยังถือต่อได้ถ้าต่ำกว่า 2.16 ก็คัดลอสนะฮะด้านบนก็มีที่ 2.4 ต้านนะฮะ 2.40 นะคะครับใช่ได้ค่ะหมดแล้วครับส่วนซีรีส์ H16 ตอนนี้849ก็คือถ้ามันยังไม่ต่ำกว่า844ก็ยังทิศทางดีอยู่ไปหาด้านบนประมาณ857นะครับซิกแซกขึ้นไป857แล้วก็ถัดไปประมาณ872เยอะนะครับเยอะแต่ว่าก็ต้องดูด้านล่างนะคือถ้ามันอันนี้พี่คือถ้าทีเนี้ยตอนเนี้ยมันเป็นคล้ายๆ sideway up ค่ะคือแบบขึ้นก็เหมือนจะไม่ขึ้นสักทีเดียวจะลงก็จุดต่ำยกตัวสูงขึ้นนะครับค่อยขึ้นอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดว่าตัวนี้จะกลับมาเป็นโอเพนช็อตเนี่ยถ้าต่ำกว่า840 837จะไม่ค่อยดีนะฮะซีรีส์ H16 ถ้าไม่ต่ำกว่าก็ยังเป็นเน้นฝั่งรองอยู่นะครับเพื่อซิกแซกขึ้นไปหาประมาณ857แล้วก็872ตามลำดับก็ดูแนวต้านแรกก่อนอะ857สไปทองค่ะครับทองคำก็ยังแกว่งออกด้านข้างนะครับก็คือยังเน้นรองอยู่แหละแต่ใบที่ยังไม่ต่ำกว่าประมาณ 1,220 เหรียญนะฮะก็จะดูย่อตัวลงมาสักประมาณ 1,230 เหรียญอะไรเงี้ยพอเป็นรองด้านบนก็ 1,250 1,260 เหรียญค่ะครับผมโอเคกรอบนี้นะคะครับค่ะก็หมดแล้วเนาะหมดแล้วครับผมครับอ่ะถามจริงๆเหรอกลัวตลาดตกไหมเนี่ยกลัวไหมผมมองตกมองไม่ใช่มองยอดตัวบ้างมาหาประมาณ 1,310 จุดมองยอดตัวบ้างเพราะว่าถ้าดูไม่ผิดนะคือซื้อรอบที่มันเบรกเอาท์มาตั้งแต่ 1,310สามจุดขึ้นมา นะครับอันนี้ถ้ามันขึ้นต่อมันจะเป็นขาห้าย่อย นะครับ ซึ่งมีแนวต้านอยู่สักประมาณใกล้ๆ1,350นั่นนะ แล้วก็จะเกิดการย่อ ลงอีกครั้งหนึ่งครับผมได้แล้วพี่จำได้ตัวเอลเลทเวฟเนาะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังในการเทรดดิ้งนิดนึงเพราะมันเป็นช่วงท้ายๆอะไรเงี้ยของขึ้นย่อยค่ะของขึ้นย่อยครับได้ขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับค่ะนั่นก็เป็นของข้อมูลของคุณเอกภาวินนะคะคุณผู้ฟังที่ดิฉันบอกว่าโอ้พอรู้1,350จุดนั้นมันแบบเอ๊ะทำไมเซตมันชนแล้วมันต้องย่อตรงนั้นตรงนั้นมันเป็นว่าคุณผู้ฟังได้ตามรายการเราเปล่าในช่วงที่ผ่านมาเราจะมีข้อมูลความรู้เกี่ยวข้องกับเรื่องอินเทอร์เน็ตเวฟไงคุณผู้ฟังที่ครูไก่เรามีอยู่ใน YouTube รายการด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถไปดูใน YouTube ได้นะว่าเป็นยังไงก็จะทำให้เรามีความรู้แล้วทำให้เราไม่มืดบอดทำให้เราตาสว่างแต่ตาจะใสหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับ
สติปัญญาของเราว่าเราจะมีความเข้าใจแบบไหนด้วยเนาะแต่ยังดีหน่อยตาสว่างนะคุณผู้ฟังมันได้สว่างบ้างก็ยังดีนะคุณผู้ฟังก็สามารถไปดูข้อมูลรายการ Business Line and Life ย้อนหลังได้นะคะกับข้อมูลเอชชนคลื่นย่อย1350มันจะยังไงต่อหน้าตรงนั้นน่ะเป็นประโยชน์จริงๆนะคุณผู้ฟังค่ะเราหาปิงกันดีกว่านะคุณพ่อน้องแบ่งปันนั่นเองนะฮะหรือคุณประกิตสิริวัฒนเกตนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนั่นเองนะคะค่ะคุณอปิงมาหรือยังคะเดี๋ยวตามคุณอปิงก่อนนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้ตลาดกำลังฟุดนี้คือซีรีส์ S นะคะ S50 S116นั่นเองนะคะฟุดมากลับมาที่850นะฮะเมื่อเช้าก็โอเพ่นไปนะฮะโลไปที่846โลแล้วก็เปิด849นั่นเองนะฮะโอเพ่น1 849.9 นั่นเองนะฮะค่ะอปิงคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่ม่อนครับตกลงเอาลูกมาเลี้ยงได้หรือเปล่าล่ะวันเสาร์ที่12อ่ะตอนนี้ยังไม่มีคำตอบที่แต่กำลังลุ้นอยู่ขอให้ได้ปกติเลี้ยงลูกเช้าหรือบ่ายปกติยังไม่ได้เลี้ยงเลยพี่ค่ะแล้วจะปิงชีวิตก็เป็นอย่างนี้จังสั้นแหละอ่ะถามเจ้าผมจะร้องไห้เลยตลาดเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ครับก็วันนี้มันก็มาถึงทาร์เก็ตที่วางไว้พอดีนะครับที่เลยนิดหน่อยเราวางไว้ที่1342นะครับที่ยังจำได้นะครับก็วันนี้มันก็ขึ้นมาที่1342.7แล้วก็อ่อนตัวลงมาซึ่งผมคิดว่าต้องระวังช่วงท้ายตลาดนิดนึงนะครับก็อาจจะมีแรงขายทางกำไรลงมากดดันบ้างเพราะว่าเราก็ปรับเพิ่มขึ้นมาช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยกว่า 4.5-4.8% ละนะครับโอกาสที่จะถูกขายทางกำไรเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับที่ก็ต้องระวังในช่วงท้ายตลาดนะครับตกลงยังไงอ่ะให้ระวังแล้วให้พี่ทำยังไงก็คือถ้ามีหุ้นอยู่จะถือต่อไปก็ได้อะไรเงี้ยครับพี่แต่วันนี้จะให้มาซื้อไล่ตรงนี้เนี่ยผมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องรอย่อซึ่งตอนย่อเนี่ยก็เบื้องต้นเนี่ยมันคงไม่ได้แรงถึงขนาดแบบต่ำกว่า1320อะไรมากนักนะครับคือถ้ากลับลงมาแถว1320-1330เนี่ยเราก็คงได้เก็บกลับไปเล่นรอบอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วตกลงนี่มองตลาดขึ้นอยู่ใช่ไหมคะคือแนวโน้มตอนนี้เนี่ยเรามองว่าปัจจัยหนุนมันก็คงเป็นเรื่องของนักลงทุนต่างประเทศนะครับมาอย่างที่คาดหวังถึงก่อนหน้านี้เราก็คุยกันว่าเขาซื้อทั้งใน S&P 50 Future นะ NVDR ที่ยังซื้อนะแม้ว่าจะยังไม่ซื้อตราสารทุนแต่สุดท้ายมันจะต้องกลับมาซื้อซึ่งตอนนี้มันก็กลับมาซื้อจริงๆก็คือว่าซื้อมา8วันนะครับ8วันก็ 8,000 กว่าล้านถ้าเราลองกลับไปเช็คดูสถิติรอบการซื้อในช่วง6ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพบว่าเขามีโอกาสที่จะเข้ามาได้อีกนะครับหลังจากที่ซื้อผ่านในเกณฑ์แบบว่าผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 8,000 ล้านนะมีโอกาสซื้อต่อเนื่องสูงมากแม้ว่าช่วงนี้เราจะอยู่ภายใต้รัฐบาลที่มาจากทหารแต่ถ้าย้อนกลับไปดู2ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ที่มีรัฐประหารมาเนี่ยมันก็เคยซื้อเกิน 8,000 เนี่ยอยู่ 2-3 ครั้งนะครับก็มีซื้อทั้ง 1.1 ล้านแล้วก็ 2.20 ล้านนะครับเพราะนั้นรอบนี้ผมก็คาดหวังว่าอาจจะมีเห็นสักไปได้ถึง 20,000 อ่ะก็คาดหวังว่าจะเข้ามาสัก 10,000 กว่าล้านนะครับก็น่าจะดันตลาดขึ้นไปได้อีกนะครับค่ะก็ครับพี่ดูดีนะก็ยังถูกโอเคอยู่ okay. แม้จะให้แย่ตลอดเวลามันก็กระไรอยู่ใช่ไหมฮะพี่แม้ว่าทั้งปีอาจจะไม่ดีแต่มันก็ต้องมีบางช่วงเวลาที่เราเคยคุยกันฮะไงฮะพี่ว่าทั้งปีอาจจะไม่ดีแต่ว่ามันต้องมีบางช่วงเวลาที่ตลาดอาจจะฟื้นขึ้นมาสัก 5-10% เนี่ยให้เราได้หายใจหายคอบ้างต้องมีนะครับก็เอากิน 5-10% ไปด้วยเนาะอย่ากลัวมันจำได้ไหมที่เราคุยกันว่าหากินกันตอนนั้นนั่นแหละซึ่งตอนนี้ก็คือช่วงเวลาเนี้ยนะครับครับปิงแนะนำหุ้นตัวไหนแบบไหนต่อคะวันนี้พอดีออกมานอกสถานที่ครับเลยไม่ได้ทำการบ้านมาแต่ว่าตัวที่แนะนำไปก็ให้ผลตอบแทนที่ดีนะฮะพี่เอเชียสมกิจวิ่ง3วันติดนะครับแล้วก็ใช่แล้วก็ในส่วนของ MCS เมื่อวานมาแล้วนะครับหุ้นเก่าของปิงใช่ MCS ก็เป้าหมาย12บาทมั้ยยังไปได้ทั้งหมดยังแต่ว่าใกล้แล้วนะครับว่าเดี๋ยวก็ไปถึงนะครับก็ยังซื้อต่อนะครับสองอันเหรอแล้วตัวหลักบิ๊กแคปล่ะคะบิ๊กแคปก็ยังเป็นอะไรที่สามารถเล่นโปรฟิตหลักได้นะครับพี่ปตท. SCB จะขายหรือเพื่อเล่นรอบแล้วก็มาซื้อกลับใหม่ไม่ว่ากันหรือจะไปรอซื้อนะครับอย่างตัวที่น่าจะขึ้นเป็นระยะถัดไปในเช่นตัว CPN CPF ชื่อไหมครับ CPN CPF อ๋อจุดไปเข้าคอยโอเค
ัลโหลครับCPN CPF ใช่ไหมคะครับครับใช่อันนี้เนี่ยผมกำลังจะเดินทางไปตึกคอลัมน์นะครับแถวออฟฟิศพี่มอนครับคิดว่าพี่อะไรจะพี่มอนก็เนี่ยจะไปแถวออฟฟิศพี่มอนแล้วเนี่ยไปตึกแวะมาสิเลี้ยงข้าวมื้อเที่ยงมาไหมล่ะน่าจะแวะเข้าไปได้นะพี่เดี๋ยวมาเดี๋ยวพี่ให้น้องก็หุงข้าวขอข้าวมากินเดี๋ยวอาจจะไปอัดรายการผมไม่แน่ใจครับถ้าทันเดี๋ยวเข้าไปหาครับพี่มาจะได้ประหยัดมื้อเที่ยงกินออฟฟิศพี่ประหยัดหน่อยเลี้ยงลูกครับพี่ตกลง CPN นะคะ CPF ปตท. SCB พวกไอ้ตัวหลักๆใช่ไหมคะครับครับแล้วก็อะไรอีกนะของปิงมันอ่ะเดี๋ยวแพลน B แพลน B ทำไมไม่ขึ้นแพลน B เราน่าจะเทคไปแล้วนะฮะปิงยืนยันเทคจะเทคไปแล้วนะหุ้นที่ปิงกับเอสชอบหมดแล้วใช่ไหมคะก็ตอนนี้ก็หมดแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเราก็ยังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าสัปดาห์หน้าเดี๋ยวก็คงมีหุ้นให้เทรดกันอีกฮะครับทีนี้กรอบของพอดีไม่ทำการบ้านนะแต่พี่ได้ข้อมูลจากกสิกรไทยแล้วล่ะเขาให้มาแล้วล่ะมาร์เก็ตติ้งส่งมาให้ทางไลน์อยากรู้ใช่ไหมอยากรู้ป่ะว่าทางมาร์เก็ตติ้งเขาว่าไงครับใช่สงสัยเอาข้อมูลปิงมามั้งเดี๋ยวดูให้ดูฟังวันนี้ตลาดถึง1340ตามเป้าแรกแล้วเป้าหมายต่อไป1375ถูกต้องไหมไม่ใช่ผมเขียนนะคุณละสายแล้วแหละของปิงกรอบเท่าไหร่เอามาคือวันนี้เราก็วางทาร์เก็ตที่1342ครับพี่แล้วก็ระวังตอนท้ายตลาดอาจจะมีการย่อลงมาน่าจะย่อมาตกตรงไหน1330ใช่ไหมคะคือ1333อาจจะมีโอกาสได้เห็นนะครับแล้วก็1330เนี่ยอาจจะไม่แรงขนาดนั้นนะวันนี้คงไม่ได้ถึงขนาดนั้นครับคนละสายกับปิงแล้วแล้วก็ในส่วนของทางด้านซีรีส์ S ล่ะคะซีรีส์ H วันนี้ก็เราปิดลองไปก่อนนะครับพี่ก็รอดูสถานการณ์ปิดลองมาตั้งแต่เมื่อวานพูดแล้วถูกไหมฮะก็ดูสถานการณ์ไปก่อนค่ะค่ะครับได้ครับปิงค่ะขอบคุณนะคะครับครับพี่งั้นแอบบอกคุณผู้ฟังแล้วกันนะฮะสายปิงไม่ใช่ละสายปิงบอกย่อสายนี้เขาบอกว่าตามเป้าแรกแล้วเป้าหมายต่อไป1375ข้อมูลจากกสิกรเหมือนกันเลยนะเนี่ยโอ้โหอะหุ้นที่นำตลาดอะเขาบอกICT เป็นไปได้ไงอันเนี้ยแล้วก็ KTB CPR KBank CPF อ่ะตรงกันตัวหนึ่งนะฮะค่ะอ่ะก็เป็นรายละเอียดของฝั่งกสิกรไทยนะคะคุณผู้ฟังก็มองว่าชนแล้วย่อแต่ย่อไม่น่าจะย่อแรงนั่นเองนะคะก็ติดตามในช่วงเย็นนี้นะคะที่รายการ Business Line and Live ตอนเย็นเราจะดูตอนตลาดปิดด้วยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ดูสดได้เลยนะฮะในไอช่องซ้ายมือเว็บไซต์ที่เห็นกันนี่แหละก็จะยิงสดให้กับคุณผู้ฟังก็ได้ยิงจากข้างล่างก็ได้ดูข้างล่างถ้าดูแล้วมันติ้วติ้วติ้วอ่ะคุณผู้ฟังก็ไปดูข้างบนได้โอ้มีทางเลือกให้หลายทางแล้วนะจะพยายามหาข้อมูลมาให้นะโอ้ชีวิตนี้เราก็ต้องมีทางออกนะคุณผู้ฟังแต่ว่าออกในช่วงไหนก็ว่ากันนะคะใครอย่าลืมนะคะเรามาเจอกันนะคะในวันเสาร์ที่12มีนาคมนะมีเพื่อนๆอยู่ที่อินโดนีเซียอยากจะมาแน่จริงมาสิ มาเจอกันกินข้าวกันโต๊ะจีนกลางวันนั่นเองนะฮะก็ใครว่างๆนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่ามากินกันแล้วก็ต้องได้ความรู้แล้วก็คุยพูดจาภาษาเดียวกันด้วยนะฮะนั่นก็คือคนภาษาหุ้นนะฮะคุณผู้ฟังก็คุยกันเลยโต๊ะหนึ่งก็นั่งกันประมาณสักไม่เต็ม10หรอกมันแน่นไปเอาสัก 7-8 คนนะเนาะ8-9 คนนั่งกันให้มันหลวมๆแล้วก็คุยไม่มีเพื่อนมาเชื่อเหอะมาแล้วนั่งข้างๆอ่ะคุยปั๊บโดนปุ๊บเลยแล้วรู้จักกันเลยนะฮะคุณผู้ฟังเพราะว่าเขาเรียกว่าคนอยู่ในความรู้สึกเดียวกันคนอยู่ในอารมณ์เดียวกันคนเข้าใจกันอ่ะเข้าใจกันอ่ะคุณผู้ฟังแล้วมานั่งกินข้าวด้วยกันแล้วมาฟังความรู้ด้วยกันก็มาหลากหลายแบบนะฮะสำหรับในวันเสาร์ที่12มีนาคมที่โรงแรมแมนดารินนั่นเองก็ตั้งแต่เช้านะคะ9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นนะคะคุณผู้ฟังก็1วันเต็มๆนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของหุ้นดูสิคนทำหุ้นเป็นยังไงคนปั้นหุ้นเป็นยังไงหุ้นที่นักกลยุทธ์นักวิเคราะห์แนะนำแบบสตาร์ทอัพอัพสตาร์ทเป็นยังไงนะคะแล้วก็โปรเจกต์พวกเราเองอ่ะพวกเราจะสตาร์ทกับเขาแบบไหนอะไรเงี้ยนะคะคุณผู้ฟังก็สำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นสมาชิกรายการอ่ะทางทีมงานได้ส่งไลน์นะส่งอีเมลไปให้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมดำเนินการให้เสร็จเนาะใช้สิทธิ์ของท่านให้เรียบร้อยส่วนท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกรายการแล้วก็อยากที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมกับทางรายการนะฮะ
คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะโทรสอบถามไปที่เบอร์นะคะ0864449023นะคะ0864902823นะคะสำหรับกิจกรรมดีๆซึ่งเป็นกิจกรรมที่ครบรอบนิตยสารสต็อกรีวิว8ปีนะคะคุณผู้ฟังก็จะเป็นลักษณะนิตยสารสต็อกรีวิวก้าวเข้าสู่ปีที่8เลข8สวยนะแล้วก็ให้เป็นสมาชิก6เดือนด้วยนะคะเพราะเราอยากรู้จักกัน6เดือนแจกไปเลยนะฮะนะส่งถึงบ้านเลยนะนิตยสารนะฮะแล้วที่สำคัญที่สุดไหนๆก็ไหนๆแล้วแหละเราก็มาจัดกลุ่มจัดกรุ๊ปในเรื่องราวของการลงทุนนะฮะเป็นการเติมเต็มความรู้ใน Facebook กลุ่มด้วยนะคะคุณผู้ฟังนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่เราจะพยายามหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดนะฮะให้กับนักลงทุนเพราะว่าเราเชื่อว่ายังมีนักลงทุนอีกมากมายนะคะคุณผู้ฟังที่อยากรู้แล้วก็พยายามที่จะเติมเต็มความรู้นะคะคนเก่งฉลาดเลิศประเสริฐศรีในตลาดหุ้นไทยชนะเลิศก็คงมีแค่10คนมั้งที่เหลือพวกเราเองนะคะก็สามารถที่จะอยู่กับมันได้แล้วก็หากินกับมันได้อย่างยั่งยืนนั่นแหละนะฮะยั่งยืนก็คือความรู้ในการลงทุนนั่นเองนะคะดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากรู้จริงๆนะคะมานะคะก็มาเจอกันนะฮะตอนนี้ก็มีคุณผู้ฟังเพื่อนๆนักลงทุนที่เข้าร่วมกิจกรรมกันมาหลายปีก็อยู่ที่ฟังปกตินะถ้า FM 97ก็ 4-50,000 คนแล้วก็คนที่เข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นพิเศษก็รอบละ 5-600 คนเท่านั้นเองที่เราสามารถที่จะเจอกันนะฮะแล้วก็ท่านที่อยู่ต่างจังหวัดก็เราก็จะมีโอกาสละปีนี้ก็ติดตามไปเรื่อยเราจะไปจังหวัดไหนอย่างไรเรามีแล้วนะเพราะเราคิดว่าจะเป็นข้อมูลนะฮะที่เราอยากไปเจอเพื่อนๆที่ต่างจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ขอนแก่นอะไรเงี้ยนะฮะก็ไปละปีที่แล้วไปภูเก็ตแล้วนะฮะอย่าลืมนะคะโทรไปสอบถามรายละเอียดที่ดิฉันพูดไปเมื่อสักครู่นะคะที่เบอร์0864902823โอ้คล่องก็เจอกันในวันเสาร์ที่12มีนาจะมีนักกลยุทธ์นักวิเคราะห์แล้วก็มีนักปั้นนักปั่นไม่ใช่นักปั้นหุ้นหมายความว่าเอาหุ้นเข้าตลาดอะไรเงี้ยนะคุณผู้ฟังก็มาเมาให้ฟังอะไรเงี้ยนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะฮะทีนี้เขาก็ฮิตกันตลาดหลักทรัพย์เขากำลังจะแบบว่าจะทำคลอดพวกหุ้นเข้าใหม่ให้มันแบบบีบเค้นมากกว่านี้นะฮะอะไรเงี้ยนะฮะเราก็มาดูว่าคนที่ทำเอาหุ้นเข้าตลาดนี่จะเป็นยังไงในปีต่อไปแล้วก็หุ้นที่จะเข้ามาเป็นยังไงเป็นต้นเนี่ยมันต้องรู้บ้างเนาะคุณผู้ฟังมาดิฉันก็จะมาเฉาะมาเจาะให้กับนักทุนได้เห็นกันในวันเสาร์ที่12มีนาคมนี้นะคะค่ะอ่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะในช่วงหน้าเราก็ติดตามข้อมูลการลงทุนนะคะกับคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์นะคะทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนนั่นเองนะคะพักสักครู่ค่ะBusiness Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขดำเนินรายการโดยม่อนณัฐกาลบุญสอนร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดสู้ด้วยเย็นเย็นน้ำสมุนไพรจับเลี้ยงจากอิชิตันสนับสนุนรายการโดยสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนบริหารงานโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์โทร02-684-8867-8จามสุรีสแควร์ชั้น20ที่เดียวเท่านั้นเดินทางจากแคลิฟอร์เนียมาด้วยความคิดถึงคนไทยโดยตัวตำนานความอร่อยชื่นใจรสชาติในน้ำนาวพวกเราคนไทยก็คิดถึงร้องคอยไม่เคยลืมรสชาตินั้นได้ปากกลมเปรี้ยวไม่มีกาชื่นใจไม่เล่สดชื่นหายคิดถึงทั่วไทยไม่เล่ความสุขรสผลไม้ช่วงเจาะลึกคนธุรกิจฮัลโหลฮัลโหลได้ยินนะคะอ่ะเมื่อกี้พูดผิดต้องเป็นคุณกลพัฒน์วรเชษฐ์นะคะคุณผู้ฟังจากด้านบริษัทหลักทรัพย์โนมุระพัฒนสินนั่นเองนะคะค่ะสวัสดีค่ะเอสครับเอสเมื่อกี้ปิงมันบอกว่าตลาดชนระย่อชนระย่อเออบอกชนนะเนี่ยของเอสชนระย่อมั้ยเนี่ยจริงๆก็ตอนนี้ก็คือเราเห็นภาพชนแล้วย่ออยู่นะครับแต่ว่าวันนี้นี้ผมมองก็คือเรากำลังลุ้นตลาดนะครับที่ยืนอยู่ที่ 1,341 นะครับแล้วตอนนี้มันทะลุไป 1,342 แล้วนะทะลุไปแต่มันยังยืนไม่ได้ทุกคนคือต้องลุ้นให้ยืนได้ครับผมค
ครับก็จะเป็นภาพที่ค่อนข้างดีจริงๆวันนี้ตลาดคงบวกแหละนะครับกรอบก็1,345นะครับกับ1,353ที่ยังผมให้เพดานด้านบนเหนือกว่าโซนนี้อยู่นะครับต้านเนาะแล้วก็ครับผมตัวแนวรับเองก็1,330-1,325เดี๋ยวรับไม่ได้จำกัดครับผมแค่หนักขึ้นเดี๋ยวเราลุ้นภาคบ่ายดูนะครับว่าตลาดจะมีแรงหนุนนะครับในเรื่องตัวภาพคอนโทรลเข้ามาพิมพ์ในชนิดขึ้นไปเหนือ1,341ได้หรือไม่นะครับถ้าได้นี่ก็จะเป็นสัญญาบวกค่อนข้างดีเหมือนกันครับได้ค่ะแล้วหุ้นตัวไหนจะดันได้ฮะช่วงบ่ายหุ้นตัวไหนจะดันได้นะครับจริงตอนนี้คือโฟล์มันก็กลับเข้ามาพวกหุ้นในกลุ่มปตท.สผ.อีกรอบนึงนะครับราคาน้ำมันก็เริ่มกลับมาฟื้นตัวอีกรอบหนึ่งนะครับก็จริงๆที่ทางการฟื้นตัวราคาน้ำมันที่ผมมองเหมือนเดิมว่าในกรอบเป็นเดือนข้างหน้าเบรนท์ต้องขึ้นไป38-40เหรียญได้นะครับก็เรื่องหลักยังเป็นเรื่องตัวการพยายามขยายขอบเขตนะครับของทางซาอุนะครับที่จะพยายามพูดคุยกับกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันต่างๆนะครับผมในช่วงเดือนมีนาคมก็จะเริ่มแต่1 มีนาคมเพราะฉะนั้นปตท.สผ.อาจจะเป็นตัวที่ช่วยกับเครื่องเซ็ตนะครับแต่ในแง่ของการลงทุนเองนะครับกลุ่มนั้นจะเป็นกิ่งกำไรในแง่ของการลงทุนเองเนี่ยผมยังคิดว่าพวกโดเมสติกในประเทศนะครับค่อนข้างน่าสนใจนะครับในพวกกลุ่มแบงค์นะครับกับตัวกลุ่มวัสดุก่อสร้างนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเกิดมองพวกที่แลกขาดแล้วน่าสนใจเนี่ยนะครับตอนนี้เราชอบตัวพึกษานะครับ PS แล้วก็พึกษานี่ก็กำลังฟื้นขึ้นมานะครับก็วันที่9มีนาก็จะปันผลนะครับ XPครับประมาณ 5% ผมว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับราคาหุ้นเนี่ยเดี๋ยวเราลุ้นมาที่เรียน 26.5 อีกรอบนึงเนี่ยนะครับหรือถ้าเบรกได้เนี่ยตอนนี้จะเป็นภาพของการขึ้นตัวค่อนข้างสวยเหมือนกันนะครับสำหรับตัวพึกษาส่วนตัวที่มีคาตาลิสต์เข้ามาก็จะเป็นตัวรับเหมาก่อสร้างนะครับวันที่29นี้นะครับลุ้นทางบอร์ด PPP นะครับจะมีการหารืออนุมัติโครงการรถไฟฟ้านะครับสีเหลืองนะครับกับสีชมพูนะครับเนี่ยรับเหมาน่าจะเริ่มฟื้นตัวจากก่อนหน้านี้กังวลเยอะว่าแผนการซื้อภาครัฐจะไม่เกิดหรือเปล่าเสียงกลพัดเบาความคืบหน้าเข้ามาครับผมกลพัดเสียงเบาแล้วเสียงก็แบบอยู่ในคอนะคะครับเสียงอ้าปากช้างอ่ะใหญ่ๆตรงผมค้างอยู่นี่ครับช้างอ่ะรู้จักไม่ช้างอ่ะครับผมทำภาพอ่ะแล้วก็คือแคตตาลิสต์ในส่วนของธนารับเหมามีตัวไหนบ้างคะก็ CK นะครับผมอ๋อ CKDK ก็ลุ้นแนวต้าน24วันนะครับ24บาทเลยก็กลับตัว 24.75 กับ25บาทรอบนึงถึง25เลยเหรอถึงครับถึงน่าจะขึ้นนะค่อยๆฟื้นขึ้นมาครับจริงๆตลาดกังวลเรื่องเอ็นนิ่งด้วยมองว่า DK จะขาดทุนจริงๆเรามองว่าไม่น่าจะขาดทุนนะตัวเลขในจองค่อนข้างดีด้วยครับค่ะตลาดอาจจะ under expect ได้เหมือนกันนะครับในประเด็นนี้ก็ภาพรวมตลาดก็ผมว่าคงสลับขึ้นกันเป็นรายตัวนะครับโดยส่วนใหญ่ถ้ามาดูหุ้นที่กำลังฟื้นขึ้นมารับกำไร Q4 ที่ยังไม่ประกาศนะครับผมพูดถึงตัวเดิมที่เคยคุยกันก็อาจจะเป็นตัวคาร์มาร์ทนะครับจริงๆก็วันนี้ขึ้นสวยนะครับชน8บาทละคือถ้าไป8บาทได้เนี่ยเรามาดูบริเวณ8บาท20กับ8บาท40นะครับงบยังไม่ได้ออกนะเรามองงบ Q4 ค่อนข้างดีนะครับผมแฟร์เราที่เดิม10บาท60อีกตัวนึงก็คือตัว CI นะครับจริงๆเมื่อวานสร้างเซอร์ไพรส์นะครับจ่ายดีเดนสต็อก10-1หุ้นนะครับแล้วก็ปันผลอีก 0.02 บาทต่อหุ้นนะครับก็คิดเป็นยิวประมาณ 5% นี่มันถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับปกติเนี่ย CI จ่ายปันผลประมาณ 1% เศษนะครับแต่งบยังไม่ออกนะครับงบรวมที่ว่าเป็นเทอร์นาราวด์เหมือนกันนะครับเช่นภาพแบบนี้น่าจะทำให้ตัว CI ค่อยๆฟื้นขึ้นมาต่อเนื่องนะครับก็ดูแนวต้าน2.50 กับ2.60นะครับก็นี่เป็น2ตัวมิสมอลแคปที่แนะนำอยู่ครับCI เขาบอกไม่ค่อยมีเงินนะเนี่ยเขาเลยจ่ายเป็นหุ้นเหรอคือต้องบอกอย่างนี้ครับคือแผนบริษัทคือกำลังเร่งลงทุนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเก็บแคชไว้นะครับเพื่อจะขยายการลงทุนเพราะมีแผนที่จะลงทุนอยู่ตามโปรเจกต์ของเราเนี่ยในไพร์ไลน์ที่เราดูค่อนข้างเยอะกำไรก็ปีนี้เติบโตขึ้นมาโดดเด่นแล้วก็ปีหน้าเนี่ยจะเด่นมากมากนะครับนี่ก็เหมือนเดิมตัวนี้ก็คือรอภาพการเบรกเอาท์นะครับตัวพาราเรลไลน์หลักเขาที่ทำไว้เรียน2.72 บาทนะครับคือเบรกตรงนี้ได้เมื่อไหร่ก็มันเป็นแนวต้าน3ปีนะพี่มอนก็น่าจะเป็นภาพการแกว่งตัวขึ้นแรงขึ้นนะครับผมครับตอนนี้ก็เป็นลักษณะการแอคคูมูเลตอยู่นะในมุมมองผมครับใครคูมูเลตใคร ผมว่าอินเวสเตอร์ก็คงพอทราบแหละครับว่ามันมีภาพการผสมอยู่
ขึ้นแล้วยังเหมือนยังไม่ได้ขึ้นแรงมากนะครับพี่ไม่ค่อยเชื่อเขาเท่าไหร่นะได้ข่าวมาตังไม่ค่อยมีกันอ่ะคือต้องบอกงี้ครับตัว property เนี่ยเป็นเซกเตอร์นึงที่มันไม่เพอร์ฟอร์มนะครับก็หลายๆคนก็กลัวภาคเศรษฐกิจอะไรก็ตามนะครับครับผมเพราะพอเข้าใจได้แต่ว่าในมุมของเราคิดว่าน่าจะไปได้อยู่ครับแต่พี่ก็บอกแล้วนะอ่ะแล้วมี Series S ล่ะคะ Series S นะคะครับ Series S ก็เมื่อเช้าก็ขึ้นไปบริเวณ853.3 นะครับก็ยังเป็นลองอยู่นะครับเป้าเราก็859นะครับยังไม่ถึงนะครับแล้วก็ถัดไปก็บริเวณ880เลยนะครับถ้าเป็น859ได้แล้วก็คือถือลองไปนะครับเหมือนเดิมนะครับจุดล็อกโปรฟิตก็ถ้าไม่หลุด838กับ835เรายังถือลองอยู่ครับถ้าหลุด838ก็เรื่องกระชับนะครับแล้วก็ถ้าหลุด835ก็ออกหน้าลองทั้งหมดครับอย่าให้หลุดเนาะครับทองคำล่ะคะทองคำก็ให้กรอบไว้นะครับ1,240เหรียญ1,260เหรียญแนวรับ1,220นะครับก็จริงๆผมไม่ได้ทำอะไรนะครับในแง่ตัวสานะแต่ว่าใครมีเทรนด์ที่เทรดดิ้งลองอยู่นะครับผมแนะนำแบบนี้ว่าอย่าหลุด1,220นะครับเพียงคงถือเทรดดิ้งลองต่อได้ครับได้ค่ะครับขอบคุณนะคะครับค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลของคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นะคะจากด้านบริษัทหลักทรัพย์นมรพัฒนสินนะคะค่ะในเรื่องราวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะคุณผู้ฟังก็ต้องดูดีๆ ด้วยนะคะเพราะตัวใหญ่ๆอย่างเช่น PS ศึกษาก็ได้มีการขยับตัวอย่างมากเลยนะคะคุณผู้ฟังดังนั้นเองบริษัทกลางๆนะคะหรือว่าขนาดที่แบบไม่ใหญ่ก็คงหนักแหละนะคะข้อมูลที่ได้ยินมานะคะว่าในเรื่องการประหยัดเงินนะคะไม่มีเงินลงทุนต้องเก็บเงินเผื่ออ่านั่นก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าธุรกิจกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เองนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็อย่างเป็นธุรกิจที่นะพวกชาวหุ้นน่ะฮะก็ต้องระมัดระวังการลงทุนนิดหนึ่งนะคะสำหรับข้อมูลตรงนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ในช่วงหน้าติดตามกับคุณนิพนธ์ในช่วงหน้ากันนะคะพักสักครู่ค่ะ Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขดำเนินรายการโดยม่อนณัฐกาลบุญสอนอากาศร้อนของกินก็เผ็ดจริงๆหยิบขวดดื่มเย็นๆสู้ความเผ็ดร้อนมีเจ็ดสมุนไพรสร้างความเย็นอันยิ่งใหญ่เย็นร้อนเมื่อไรดื่มเย็นๆให้เย็นๆเย็นๆน้ำจับเลี้ยงผสมเจ็ดสมุนไพรเย็นไร้เทียมทานร้อนๆเผ็ดๆสู้ด้วยเย็นๆเดือนที่1ถึง4รับ 1.25 เดือนที่5ถึง8รับ 1.50 เดือนที่9ถึง12รับไปเลยอีก 3.25 ฮะตั้ง 3.25% แบบนี้รวยรวยแน่ครับแค่ฝากประจำ12เดือนกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้ดอกเบี้ยสูงแบบขั้นบันไดสูงสุดถึง 3.25% ต่อปีฝากขั้นต่ำ 10,000 บาทรับดอกเบี้ยรายเดือนฝากก่อนรวยก่อนธนาคารอาคารสงเคราะห์โทร02-645-9000ช่วงชีวิตธุรกิจที่มีความสุขฟังเราไปพูดคุยกับคุณนิพนธ์ชนประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนนะคะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะครับสวัสดีครับค่ะตลาดหุ้นไทยวันศุกร์จะสดใสไหมคะปกติสุขที่แล้วขึ้นดีนะฮะแต่สุขนี้ไม่ใช่นะฮะเพราะว่าช่วง 2-3 วันหลังในวอลุ่มตลาดหายไปนะฮะผมมีเสียงสะท้อนนิดนึงเข้าหูผมนะช่วยลดนิดนึงที่สถานีนะครับน้องๆช่วยลดเสียงสะท้อนพี่นิพนธ์ใช่นะคะวันนี้ก็คือต่ำเช่นแล้วก็บวกกันดีมากนะครับ 1% อะไรเงี้ยแต่ของเราเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีปัญหาเรื่องฟันโฟที่ไหลเข้านะครับมันไม่ได้มากนะฮะแต่ปัจจัยเนี่ยมันก็เป็นบวกในเรื่องของน้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยก็จะเลือกเล่นเป็นรายตัวนะครับตัวที่ลงมานะครับตัวที่ประคองอินเด็กซ์นะครับแล้วก็รอต่อไปนะฮะก็สามารถที่จะขึ้นไปได้นะแต่การขึ้นที่ไม่มีวอลุ่มเนี่ยก็คือมันเป็นขึ้นดีนะไม่ใช่ขึ้นมาเพื่อที่จะไปซื้อหุ้นนะครับขึ้นไปเท่าไหร่อันนี้ไม่ทราบนะนะครับจะขึ้นได้อยู่นะครับเขาเรียกขึ้นในขาลงนะครับ
เวลาจะลงก็ยืนนะครับแล้วสุดท้ายก็ไปเจอปัจจัยลบก็จะลงโคลงลงไปใช่ดังนั้นก็มาอยู่ที่กลยุทธ์นะฮะที่เราบอกว่าขายไปเถอะขายหมูก็ขายไปเถอะต่อปอกขึ้นมาเยอะแล้วก็ขายไปเถอะมันจะไป98เลยก็ช่างมันนะปตท.จะไป300ก็อ้าวถ้าเราแก้รอบนี้ได้เดี๋ยวรอบหน้ามันก็ลงให้ซื้อใหม่ฮะ200นะครับคนเล่นคิดมาใหม่หยิบแต่ถ้าไม่ขายเนี่ยหรือเข้าวงเงินมาซื้อเพิ่มนะแถวนี้เล่นหุ้นตรงนี้ไม่รวยแล้วนะครับค่ะนะต้องสำคัญที่กลยุทธ์แหละนะคือหุ้นขึ้นแล้วไม่มีวอลุ่มนะครับแสดงว่ามันก็เริ่มอันตรายถูกไหมมันอยู่ที่ว่าเรามีหุ้นเท่าไหร่นะถ้าเราต้องการขายหุ้นหมื่นล้านแล้วก็ต้องทยอยขายพันล้านเนี่ยต้องทยอยขายละนะพันล้านแล้วมีกี่ตัวอีกนะครับแต่ถ้าเรามีแค่10ล้านก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอสัญญาณพอมีสัญญาณนะครับปิดตามมาเจอ10วันมาเลยทิ้งไปก็จบไปแล้วรอเล่นใหม่นะค่ะรายละย่อยรายย่อยอย่างเรา10ล้านเนาะของพวกเราได้เปรียบอยู่แล้วรายย่อยไม่ได้เป็นหมื่นเป็นพันล้านเรารายย่อยเนี่ยเราได้เปรียบในเชิงของกลยุทธ์คือเราสามารถซื้อหุ้นให้เสร็จใน5นาทีก็ขายให้เสร็จใน5นาทีนะแต่เราก็เสียเปรียบเขาในเรื่องที่เราไม่รู้เขาจะไปไล่ตัวไหนจะซื้อตัวไหนใช่ไหมเราก็สายตามเงินเขาโดยดูเทคนิคนะครับก็พอดูได้นะครับแต่ก็ต้องทำงานหนักนะครับส่วนเจ้าเขาก็ดูตัวสองตัวของเขาก็รู้อยู่แล้วจะเอาตัวไหนขึ้นตัวไหนลงใช่ไหมครับเราไม่รู้อันนั้นเราก็เป็นรองเขาแต่เขาขายหุ้นหมดไม่ได้นะประเด็นว่าทำไมหุ้นไม่ลงเพราะว่าคนขายนั้นไม่อยากขายติดสูงวันนี้เยอะนะครับคนซื้อมันก็รู้ฮะมันก็ไม่ทำอะไรฝรั่งมันก็รู้นะฝรั่งขายไป300,000กว่ามา300,000 300,500นะครับแค่ฝรั่งกลับมาซื้อแค่แสนเนี่ยเซ็ตก็ไป2,000แล้วนะขึ้นไป1,600แล้วนะแต่มันไม่ซื้อหรอกนะครับจุดเลยเหรอขึ้นแค่ถึงเลยเพราะว่าคนขายเนี่ยมันติดธรรมชาติมันไม่มีใครขายอยู่แล้วนะฮะอาจจะเจอจะแถว1,650ทีอะไรทำนองเนี้ยแต่เขาไม่มาซื้อหรอกนะฮะเพราะ PE มันสูงอยู่นะครับถ้า PE ตอนนี้มันอยู่ที่10อะไรเงี้ยมันก็คาดหวังได้นะอันนี้ PE มันสูงอยู่นะครับที่ตลาดใช่ดีตลาดประชุมอยู่ปัจจุบันใช่แล้วก็ไอ้ในอนาคตมันก็ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้นะครับว่าบริษัทใหญ่ๆจะกลับมาทำกำไรได้ดีไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพลังงานกลุ่มสื่อสารกลุ่มธนาคารนะฮะสามกลุ่มเนี่ยนะครับกำไรของสามกลุ่มรวมกันเนี่ยมันก็ 80% ของตลาดแล้วนะกำไรรวมของทั้งตลาดนะครับมันจะพวกบิ๊กแคปพวกเนี้ยนะฮะส่วนตัวเล็กตัวนั้นก็กำไรแบบบริษัทละ100 ล้าน200 ล้านเลยเนี่ยนะครับปตท.ก็กำไรแสนล้านเนี่ยคือกำไร100 ล้านนี่เท่ากับ1,000บริษัทที่ได้ปตท.1บริษัทถูกไหมครับเพราะนั้นในภาพรวมนะฮะก็มันก็จะเป็นลักษณะที่ว่ากันไปตามสภาพคล่องวันนี้ก็มาละทีวีทีขึ้นมานะครับเอาเหรอได้2.20 บาทแล้วนี่เท่าไรดีกำไรดีว้าย2.20 บาทเลยเหรอใช่ขายไหมคือมันจะเป็นหุ้นชุดเนี่ยที่ให้ไปช่วงงานจุลมอนจำได้ไหมครับมันเป็นหุ้นเข้าตลาดใหม่เนี่ยมันจะขึ้นสลับขึ้นสลับลงทีละตัวที่มันก็ยากพี่พี่ดูทีวีทีขายป่ะผมดูนิดนึงพอดีวันนี้มันมีข่าวด้วยไงค่ะข่าวอะไรมันมีข่าวว่ากำไรโตอะไรเงี้ยฮะอุ้ยข่าวมันตั้งเก่าแล้วก็นั่นไงข่าวเก่ามาเล่นใหม่เก่ามาเล่าใหม่โอ้เหลือเอาเทคนิคมาเพียวเทคนิคดีกว่าถ้าวิ่งแท่งเขียวๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็ต้องแล้วก็เข้าเขตเป็นโอเวอร์บอทด้วยนะครับขายก็ไม่ผิดนะแบ่งขายใช่ๆแบ่งขายใครถืออ่ะใช่แบ่งขายไปใช้วิธีแบ่งขายดีสุดนะครับอย่ามากก็10ตังค์นะฮะสมมา640ใช่แล้วก็ค่อยๆซึมลงมาอีกนะเพราะอะไรครับพี่ๆบอกว่าแท่งเทียมนั้นใหญ่ตรงนี้แล้วมันโอเวอร์บอทแล้วมันยังไงช่วยบอกหน่อยสิคือถ้าเราดูก็คือบริเวณตรงบาท70เนี่ยเป็นการเก็บของมาตลอดนะฮะแล้วก็สัญญาณที่จะล่างเนี่ยมันมาตั้งแต่ตอนที่ขึ้นมา2บาทครั้งแรกนะฮะแล้วก็ปรับฐานแล้ววันนี้เป็นการล่างขึ้นมาแบบวอลุ่มเยอะเลยนะฮะมันการเบรกนะฮะคือมันการเบรกจุดไฮเดิมอ่ะมันจะไม่ใช่ท่าเบรกท่านนี้นะฮะท่านนี้เหมือนซื้อแบบว่าได้ข่าวมามีข่าวอะไรแล้วก็ไล่ๆซื้อกันไปโอ้เข้าใจละซึ่งผู้ซื้อเนี่ยไม่ใช่เจ้าแน่นอนคือซื้อเพื่อพวกนั้นคือมีผสมตามข่าวอะไรเงี้ยเจ้าก็บิดเจอบิดตามให้บิดตามแตกวอลเลนอันนู้นอันนี้อันโน้นอันนี้เอออะไรต่างๆแด้แด้แล้วพรุ่งนี้ใครซื้อต่ออ่ะใครรับข่าวกันหมดวันนี้อ้าวเหรอใช่พรุ่งนี้ใครมา
ใครจะมาซื้อเอาข่าวไปช่วยต่ออีกล่ะ ใช่ไหมใช่ไหมเจ้าถอนบิดออกมันก็ลงมาแต่เขาก็เป็นหุ้นที่ไม่ได้สร้างความเสียหายเลยนะครับก็จ่ายปันผลดีเลยดีนะครับค่ะแต่การเทรดหุ้นในตลาดที่เป็นแนวโน้มแบบนี้นะไซเวย์ในแนวโน้มลงเนี่ยนะมันก็ต้องรู้วิธีเล่นนะครับว่าขายไปแล้วขึ้นต่ออย่าเสียดายนะครับอันที่สองก็ต้องรู้จักหุ้นหลายๆตัวนะครับแล้วก็จับทิศทางมันนะแล้วก็เล่นเป็นรอบจะได้ประโยชน์มากกว่าในการเล่นหุ้นนะครับมีสักห้าตัวสิบตัวเนี่ยพอละแล้วก็ดูเทคนิคไปนะค่ะอ๋อมาแล้วเนาะใช่แต่สังเกตว่ารอบก่อนที่ไวซ์ขึ้นนะครับอาซิฟาขึ้นเนี่ยไอตัวทีวีทีมันไม่ขึ้นเลยนะมันสงบเงียบเลยยืนเงียบบาท70บาท80นะฮะสุดท้ายมันก็มาทำกำไรให้แสดงว่ามันเป็นหุ้นมีพื้นฐานนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับที่ทำขึ้นมาให้หลุด2บาท30ลงมานะครับคงขึ้นมาแถวนั้นแล้ว 3S ล่ะครับพี่ 3S นะครับผมต้องเก็บเสียงนี้ในพรุ่งนี้ต้องสอนใช่ไหมได้ค่ะใช่ไหมครับแล้วผมก็ดีเป็นนั่งอยู่ยังไม่หายดีเท่าไหร่นะ 3S ก็วันนี้ผมให้ไว้ที่853กับ843แล้วกันนะยังเป็นย่อลองอยู่นะครับยังเป็นสัญญาณลองอยู่นะฮะซึ่งก็คงต้องลองเล่นแล้วให้จบในวันนะครับตลาดพร้อมที่จะปรับฐานแนวรับหลักเลยก็อยู่ที่843นะครับแล้วก็แนวรับวันนี้น่าจะเป็น843ส่วนแนวรับหลักก็ดีประมาณ830นะครับแนวรับหลักก็ถือว่าจะมาปรับฐานใหญ่นะครับจะลงไปแถว830นะฮะปรับเมื่อไหร่อะไรยังไม่ทราบนะครับเขายังไม่ได้แสดงสัญญาณที่จะปรับนะครับเขายังเล่นตามเซนติเมนต์ข่าวสารของโลกอยู่คือราคาน้ำมันนะครับก็ยังดีอยู่นะครับยังไม่ได้มีอะไรที่จะสอว่าน้ำมันจะลงทันโดนะฮะส่วนทองคำก็เป็นไซเวย์นะครับขึ้นมาถึง237ถึง250นะครับเดี๋ยวก็ย่อลงมาอีกนะครับเล่นอยู่อย่างเงี้ยนะฮะไซเวย์อยู่เพราะค่าเงินดอลลาร์มันก็เป็นไซเวย์นะครับทองคำมียังเป็นทางขึ้นอยู่นะครับและต้านของไอ้เกิดซีรีส์ S นี่ก็850เหมือนเดิมใช่ไหมคะเราเลือกเป็น855นะครับข้างบนแต่ผมคิดว่าวันนี้น่าจะพอแล้วที่8532แล้วแหละที่หายของวันนี้นี่แหละนะน่าจะเป็นจุดสูงไปแล้วเพราะนั้นข้างล่างน่ะน่าจะอยู่ที่843นะลบไปสัก10จุดแต่พอดีเป็นนารับแท่งเทียนแท่งหนึ่งเหมือนกันนะฮะ843เนี่ยจุด2เป็นสต็อปลอสของการทำเฟรมได้รอบนะฮะโดยปกติแล้วอาจจะเวียงลงไปถนนแล้วก็จะวิ่งกลับมาใหม่นะฮะแต่เขายังเคลียร์หายตลอดอันนี้อย่าไปช็อตนะฮะตราบใดที่ตลาดยังเคลียร์ทำนิวไฮทุกวันให้เห็นเนี่ยนะครับก็อย่าไปช็อตนะอย่าเพิ่งไปช็อตการช็อตต้องรอให้แพ้ก่อนนะครับยกตัวอย่างว่าหลุด843นะครับ837อย่างเงี้ยจะช็อตนะหรือว่าอยู่ดีๆวันนี้ขึ้นไป866เนี่ยลากไปยาวๆอย่างเงี้ยน่าช็อตนะคือมีการฟอร์สเซลเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็น่าช็อตนะครับแล้วก็ตัวพรีเมียมตัวดิสเคาท์เริ่มหมดจะเป็นพรีเมียมนะฮะก็จะเป็นแสดงสัญญาณของการจบรอบนะถ้าวันนี้มันขึ้นไป86ตัวนี้น่าช็อตนะครับคือนี้อย่าไปช็อตอยู่เฉยๆนะเล่นสั้นย่อลองแล้วก็ปิดไปจบในวันนะจบในวันนะครับคนเล่นรอลองนะฮะคนที่รันเทนต่อนะครับเดเทรดรอย่อลองจบในวันนะครับไม่ถือโพซิชั่นนะครับครบมั้ยครับน่าจะครบแล้วมั้งครบแล้วเนาะไม่รู้จะเทรดอะไรเนี่ยพวกคนรุ่นหมื่นสองยังไปทำอะไรนะครับหุ้นหลายตัวนี้ก็มี TVT ใช่ไหมครับค่ะสลับไปสลับมานะครับเจอกันตอนเย็นนะครับได้พี่ขอบคุณนะฮะครับสวัสดีครับค่ะพี่นิพนธ์เสียงไม่ค่อยดีออมกำลังไว้วันเสาร์นี้เจอกันสำหรับท่านที่เรียน 4+1 นะฮะก็มาเจอกันนะฮะส่วนคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่สนใจในรายละเอียดของการหาความรู้กับรายการก็ติดตามกันไปนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะในวันเสาร์ที่12มีนาก็สำหรับท่านที่ได้ติดตามรายการในช่วงที่ผ่านมาก็อยากมาเจอแล้วก็มาทานข้าวแล้วก็เติมเต็มความรู้ด้วยกันตลอดทั้งวันนะคะตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็โต๊ะจีน หาเพื่อนกินโต๊ะจีนนะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะโทรมาสอบถามรายละเอียดส่วนท่านที่เป็นสมาชิก
ท่านก็พยายามใช้สิทธิ์เนาะแล้วก็แจ้งข้อมูลไปทางไลน์รวมทั้งในส่วนอีเมลไปเรียบร้อยแล้วส่วนท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกรายการก็อยากเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละกิจกรรมนะฮะท่านก็สามารถโทรมาสอบถามเบอร์ที่086ค่ะ4902823นะคะก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดแล้วก็ในวันเสาร์นี้เราหาเพื่อนละเพื่อนที่จะเจอกันอีก6เดือนข้างหน้าด้วยข้อมูลของนิตยสารสต็อกรีวิวเราก็ส่งถึงบ้านด้วยนะคะตรงนี้ดีจะตายนะคะคุณผู้ฟังก็ได้ทั้งความรู้ได้ทั้งข้อมูลต่างๆนะฮะในรายละเอียดของการลงทุนก็ต้องบอกได้ว่าเพื่อนๆดิฉันรายย่อยแต่ละท่านเนี่ยก็โอ้โหสุดยอดนะฮะแต่ละท่านก็เทรดที20 30ล้านก็ดีนะนี่มีเพื่อนเทรดที20 30ล้านกันนะฮะอยู่ในกลุ่มกันนะตอนนี้ก็มีสัก 2-3,000 คนนะที่เป็นสมาชิกรายการก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีส่วนท่านที่ยังไม่เคยเริ่มเลยก็เริ่มด้วยกันนะอย่าลืมนะคุณผู้ฟังในวันเสาร์แล้วก็ตอนเย็นเจอกันเหมือนเดิมนะคะเข้าไปในเว็บไซต์ www.businessline.co.th นะคะแล้วก็ไปตรงปุ่มทดลองออกอากาศก็จะเห็นการสดๆนะฮะผ่านช่องทางดังกล่าวได้ด้วยนะมันจะได้ไม่ติ้วติ้วค่ะคุณผู้ฟังก็ฝากข้อมูลการลงทุนนะฮะก็ต้องเชื่อว่าชีวิตธุรกิจที่มีความสุขนั่นเองนะคะที่จะได้เจอกันสม่ำเสมอจันทร์ถึงศุกร์ค่ะสำหรับศุกร์นี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปเพียงแค่นี้นะคะ